ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดนี่อาจารย์นำเรียนพี่น้องแค่เนี่ยแค่สองอาชีพอาชีพกสิกรรมไร้สารพิษกับสุขภาพดีนี่แหละเรียนรู้ให้จริงส่งเสริมความรู้ให้คนไทยทำเป็นอย่างน้อยสองอย่างนะทำกสิกรรมไร้สารพิษแต่ละบ้านทำได้ทำเป็นกระถางก็ได้เป็นอะไรก็ได้ใครมีที่ดินใช้ที่ดินใครไม่มีที่ดินปลูกเป็นกระถางขึ้นไปก็ได้อย่างนี้เป็นถุงเป็นกระถางก็ได้แล้วก็ส่งเสริมให้มีสุขภาพดีให้มีความรู้ก็อบรมถ่ายทอดความรู้ให้คนถ่ายทอดความรู้ให้คนน่ะก็ขายอาหารไร้สารพิษได้แล้วผู้ก็พูดนะเนี่ยนะมีเกษตรกรเอ่ยชื่อก็ได้เกษตรกรเกษตรอินทรีย์เรืองนกทานะท่านขายทำนี่แหละปลูกข้าวไร้สารพิษแล้วก็ขายให้กับนายทุนขายไปขายมานายทุนหักหลังเอาโอ้ไม่รอดนะก็มาประสานกับแพทย์วิธีธรรมเรามาประสานอาจารย์เนี่ยแหละช่วยได้ไหมอาจารย์ก็บอกช่วยได้แต่ว่าต้องมีศีลมีธรรมนะมาอบรมนะเรื่องอาหารไร้สารพิษเรื่องสุขภาพแล้วก็ให้มีศีลมีธรรมให้มีน้ำใจช่วยเหลือคนให้พึ่งตนให้ช่วยเหลือกันให้มีน้ำใจช่วยเหลือคนถ้าผ่านอาจารย์จะช่วยอาจารย์ก็ว่างี้นะร้อยประมาณ150ครอบครัว150 160ครอบครัวนะอาจารย์ก็เลยประเมินผ่านแล้วนะว่าเริ่มมีศีลมีธรรมทำความดีนะตอนนั้นอาจารย์ก็เลยช่วยช่วยก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกอาจารย์ก็ไม่ได้เก่งอะไรนะแค่ว่าเราอบรมไปทั่วประเทศก็มีประชาชนที่รักสุขภาพอยากได้อาหารไร้สารพิษทั่วประเทศอาจารย์ก็ขายข้าวขายของไม่เป็นหรอกมีแต่บอกว่าพี่น้องเอ้ยนะชาวนาเขาเดือดร้อนช่วยชาวนาหน่อยช่วยกันซื้อข้าวหน่อยแป๊บเดียวหมดเลยนะซื้อข้าวให้ชาวบ้านชาวบ้านก็รอดจนถึงทุกวันนี้ประมาณ10ปีนะประมาณเกือบ10ปีที่เราช่วยมานี่นะปรากฏว่าตอนนี้ก็เนี่ยข้าวไร้สารพิษนี่แหละก็ขายให้กับชาวบ้านนะก็ทำให้ชาวบ้านนั้นมีเงินประมาณ 80-90 ล้านก็พออยู่ได้นะ 80-90 ล้านใช่ไหมชาวบ้านก็อยู่ได้มีเงินหมุนกันไป 80-90 ล้านไอ้เรามีแต่หัวล้านเหมือนเดิม ไม่เป็นไรไม่มีปัญหา ช่วยประชาชนนะเป็นความเต็มใจที่จะช่วยประชาชนไม่มีปัญหาหรอกชาวบ้านก็มีเงินหมุนไปเลี้ยงครอบครัวแล้วไปทำธุรกิจต่างๆต่อเป็นเรื่องก็ไปทำนี่แหละนะไปปลูกข้าวปลูกพืชไร้สารพิษแล้วเราก็ช่วยเอาไปนะจำหน่ายจ่ายแจกให้กับผู้คนได้รับประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นตัวอย่างว่ามันไปรอดมันไม่ต้องมีคาสิโนการพนันใช่ไหมไม่ต้องมีแล้วก็มีรายได้ไปได้นี่มันไม่มีปัญหาอะไรหรอกไปได้ไปรอดนี่ทำให้ดูแล้วเห็นไหมมีแค่ข้าวไร้สารพิษมีแค่พืชไร้สารพิษแล้วก็มีกิจกรรมสุขภาพเท่านี้ก็ไปได้แล้วนะเพราะฉะนั้นนี่นะเอาแค่เรื่องรายได้เนี่ยอาจารย์ไม่กังวลนะพูดก็พูดนะอาจารย์ไม่กลัวว่าคนไทยจะอับจนถ้าใช้นโยบายของกองทัพธรรมใช้นโยบายของพรรคสัมมาทิฏฐิเป็นเอกอย่างน้อยสองเรื่องอาหารไร้สารพิษเนี่ยปลูกพืชผักนะพืชพันธุ์ธัญญาหารไร้สารพิษกสิกรรมไร้สารพิษนี่แหละทำอาหารไร้สารพิษแล้วก็ชีวิตสุขภาพดีนี่นะแบบนี้เนี่ยอาจารย์ว่ากอบกู้ประเทศไทยได้สบายเลยใช่ไหมสองข้อเท่านี้ก็กอบกู้ประเทศไทยแล้วขอให้เอาจริงเอาจังเถอะเหมือนที่อาจารย์กอบกู้เกษตรกรกอบกู้ชีวิตคนมาเยอะแยะไปหมดแล้วกว่า 300,000 ท่านแล้วที่กอบกู้ชีวิตขึ้นมาได้กอบกู้ชีวิตความเป็นอยู่ขึ้นมามีแค่สองอย่างเนี่ยขอให้เอาจริงเอาจังเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ปฏิเสธอย่างอื่นนะทำเรื่องพลังงานพึ่งตนด้วยก็ยิ่งดีใช่ไหมทำเรื่องดีอื่นอีกก็ยิ่งดีใช่ไหมสิ่งดีอื่นๆไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างน้อยเอาแก่นเอาแกนที่สำคัญของชีวิตที่ต่างประเทศเขาไม่เก่งเท่าเราต่างประเทศเขาไม่มีองค์ประกอบเหมือนเราปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยไร้สารพิษประเทศไทยเนี่ยมีดินน้ำลมไฟมีองค์ประกอบที่ดีที่สุดในโลกอันนี้เราได้เปรียบเขาแล้วได้เปรียบเขาแล้วหนึ่งอย่างแล้วเรื่องสุขภาพตอนนี้เรามีองค์ความรู้ในการพึ่งตนที่ดีที่สุดในโลกใช่ไหมตอนนี้เราก็มีองค์ความรู้นี้แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ใช้การแพทย์แผนอื่นๆนะใช้เมื่อมีความจำเป็นแต่เรามีองค์ความรู้ที่พึ่งตัวเองได้มากที่สุดในโลกแล้วตอนนี้
พิสูจน์ได้จากปริญญาเอกที่อาจารย์ทำนั้นเราช่วยเหลือคนไปกว่า 60,000 คนนั้น 90% มีสุขภาพที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อนะก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มั่นใจได้มั่นใจแล้วก็ยังทำอยู่ทุกวันนี้วันนี้ยังไปที่สันติอโศกอยู่เลยไปบรรยายสุขภาพหลังจากไปกระทรวงการคลังเสร็จพักบ่ายก็ไปที่สันติอโศกเราทำค่ายสุขภาพ5วันนะทำ4วันนะแล้ววันที่5นั้นก็จะมีการประชุมสาขาพักนะครับอันเนี้ยนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็ยังไปทำค่ายสุขภาพให้อยู่อย่างนี้เป็นต้นนะและเราก็จะพยายามขยายค่ายสุขภาพไปเรื่อยๆนะจริงๆเนี่ยเรามีค่ายมีโปรแกรมเต็มทั้งปีแล้วล่ะแต่พอดีมีชุมนุมที่ชมัยมรุเทศเลยต้องยกเลิกค่ายทั้งหมดเลยขอก่อบ้านกู้เมืองก่อนแล้วจากนั้นเดี๋ยวพอเราตั้งหลักได้พี่น้องไม่ต้องกังวลนะพี่น้องที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆพี่น้องที่กรุงเทพก็ตามจำจังหวัดต่างๆก็ตามเดี๋ยวพอเราตั้งหลักได้สักพักนึงเราก็จะจัดทีมไปทำค่ายช่วยไปนี่แหละทำที่ตรงนี้ด้วยทำที่สันติอโศกด้วยทำที่จังหวัดต่างๆภาคต่างๆด้วยนะขอตั้งหลักตั้งลำสักนิดนึงก่อนนะตอนนี้ขอตั้งหลักตั้งลำตรงนี้สักนิดนึงก่อนไม่นานนักเขาจะทำค่ายควบคู่กันไปกับที่นี่นะก็จะมีค่ายต่างๆควบคู่กันไปเพราะตอนนี้ทดลองที่สันติอโศกแล้วได้ผลนะสามารถทำควบคู่กันไปได้ระหว่างนะการชุมนุมที่ชมัยมรุเชษฐ์กับค่ายสุขภาพเราตอนนี้อาจารย์เห็นแล้ววันนี้ไปแตะดูแล้วว่าเป็นไปได้นะเป็นไปได้เราแบ่งกำลังกันเอาเพราะฉะนั้นเราก็จะกอบบ้านกู้เมืองไปด้วยกอบกู้สุขภาพไปด้วยนะทำไปด้วยกันเลยนะทำไปด้วยกันเลยทำค่ายฟรีๆเลยนะเพราะฉะนั้นนี่เรื่องรายได้เนี่ยอาจารย์ไม่ห่วงหรอกนะขอให้เรามีกินมีใช้เป็นฐานมีอาหารการกินที่ไร้สารพิษมีสุขภาพที่ดีก่อนเพราะคนมีสุขภาพดีก็ไปทำอาชีพที่ดีๆทุกอาชีพได้เลยใช่ไหมก็ไปทำได้ไม่มีปัญหาหรอกนะไปทำได้แล้วก็เน้น2อาชีพนี้เป็นหลักแล้วก็เติมเต็มอาชีพอื่นๆที่พี่น้องถนัดไม่มีปัญหาหรอกมันไปได้จริงๆนะอาจารย์ไม่กลัวเลยที่จะพาคนไทยอยู่เย็นเป็นสุขและไม่ง้อรัฐบาลชั่วด้วยไม่งอขับเคลื่อนเลยนี่เริ่มขับเคลื่อนมาเรื่อยๆแล้วเราจะขับเคลื่อนต่อไปขับเคลื่อนต่อไปเรื่อยๆขับเคลื่อนต่อไปเรื่อยๆให้ประชาชนได้รับประโยชน์สุขไม่งอคุณจะเอาไม่เอาแล้วแต่คุณแต่เราเอาแน่นอนใช่ไหมรัฐบาลเอาไม่เอาช่างคุณเราไม่ว่าคุณจะเอาไม่เอาเรื่องของคุณไม่ใช่ไม่ว่าเราก็ว่าคุณอยู่นี่แหละเราก็ว่าคุณอยู่นี่แหละใช่ไหมโง่อยู่ได้ใช่ไหมแทนที่จะโอ้โหจับไม้จับมือกันช่วยเหลือคนไทยสักทีโอ้ยเอาแต่ขี้โกงเอาแต่ช่วยเหลือครอบครัวทักษิณและคณะตัวเองอยู่งั้นแหละใช่ไหมโอ้ยก็จะมาทำคาสิโนอยู่นี่นะมันนี่เขาก็พูดถึงว่าคาสิโนจะหมดเวลาแล้วอีก2นาทีเขาก็พูดถึงว่าคาสิโนเนี่ยจะทำได้นี่นะน่ะเอาละเรื่องรายได้จันพูดไปแล้วจันไม่ห่วงเรื่องรายได้ว่าคนไทยจะไม่มีรายได้จะไม่รอดอาจารย์ไม่ห่วงนะขอให้ทำถูกตรงเท่านั้นแหละนะจริงๆแล้วไม่ใช่แต่อาหารไร้สารพิษชีวิตสุขภาพดีหรอกอาชีพอื่นๆที่ดีๆก็มีหลายอาชีพแต่ยังไงก็ตามถ้ามีพื้นฐานของอาหารไร้สารพิษและชีวิตสุขภาพดีแล้วอย่างอื่นดีหมดใช่ไหมดีหมดนั่นแหละถ้าเราจะทำอะไรดีๆนะทำได้หมดไม่ต้องเอาอาชีพชั่วๆอาชีพที่สร้างปัญหามาสร้างปัญหาในสังคมไทยไม่ต้องเอามาเงินที่ได้นะเอามาแก้ปัญหาเนี่ยยังไม่หมดเลยนี่แล้วเขาก็บอกว่าโอ้เงินที่ได้เนี่ยน่าจะเอามาแก้ปัญหาเสพติดการพนันแล้วเองสร้างการพนันมาทำไมใช่ไหมไม่ต้องสร้างการพนันคุณก็ไม่ต้องเอาเงินไปแก้ปัญหาเสพติดการพนันใช่ไหมเอ้าคุณจะบ้าเหรอสร้างการพนันถูกกฎหมายแล้วก็เอาเงินมาแก้เสพติดการพนันแล้วแสดงว่าพวกนี้เนี่ยไม่รู้จักกิเลสเนี่ยมันแก้ยากที่สุดในโลกเลยใช่ไหมโดยเฉพาะดูกิเลสตัวคุณเองนั่นแหละลดยากจะตายใช่ไหมโอ้ขี้โกงอยู่นี่ก็ยังอยากโกงถอยนี่โอ้มันแก้ยากจะเป็นจะตายกิเลสนะพระพุทธเจ้าบอกแก้ยากที่สุดในโลกนะถ้าคุณเข้าใจธรรมะคุณจะไม่พูดเลยคำนี้คุณจะไม่พูดคุณจะไม่เขียนให้คุณขายขี้หน้าเลยว่าคุณส่งเสริมการพนันแล้วก็จะเอาเงินนั้นมาแก้การติดการพนันคุณจะไม่พูดอันนี้เลยใช่ไหมถ้าคุณรู้ว่ากิเลสมันแก้ยากมากเลยคุณจะไม่พูดคำนี้เลยคุณลองดูซิ
เนี่ยตอนนี้หมอเขาก็บ่นจะเป็นจะตายอยู่แล้วแค่ยาบ้า5เม็ดก็บำบัดคนติดยาบ้าไม่ไหวแล้วโอ้ยจะมาบำบัดการติดการพนันอีกตายกันพอดีใช่ไหมคุณลองไปทำดูสิบำบัดคนติดยาบ้าบำบัดคนติดการพนันคนติดกิเลสตัวนั้นตัวนี้น่ะมันยากใช่ไหมเลิกยากนะไม่ได้เลิกง่ายนะแล้วติดแล้วติดมากๆทำชั่วในทุกเรื่องด้วยมันจะสร้างปัญหาอาชญากรทั่วประเทศเลยคุณกำลังสร้างอาชญากรรมให้กับประเทศไทยใช่ไหม